สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันจันทร์ที่17กรกฎาคม2023นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวีคที่แล้วมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นข่าวลือ iPhone 15 Pro ที่มีสีใหม่ Apple Pay เตรียมเปิดให้บริการในประเทศเวียดนามและล่าสุด Google Bard รองรับภาษาไทยแล้วจะมีเนื้อหาอะไรบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Apple ปล่อยอัปเดตแอปชาแซมเวอร์ชั่น 15.36 รองรับการฟังเสียงแล้วค้นหาชื่อเพลงในแอป TikTok Instagram และ YouTube แล้วค่ะถ้าหากว่าเราดูวิดีโอในแอป YouTube แอป TikTok หรือว่า Instagram นะคะแล้วก็จะมีเพลงดังขึ้นมาเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเพลงนั้นชื่ออะไรนะคะก็สามารถใช้ชาแซมฟังเสียงแล้วก็ค้นหาชื่อเพลงได้เลยซึ่งหลังจากที่ระบบค้นหาชื่อเพลงได้แล้วนะคะก็จะแสดงชื่อเพลงเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องออกจากแอปส่วนใครที่ใช้ iPhone 14 Pro 14 Pro Max นะคะก็จะมีชื่อเพลงแสดงที่ Dynamic Island ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วฟีเจอร์นี้เนี่ยผู้ใช้ชาแซมหลายคนนะคะก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ว่า App Store เพิ่งระบุในรายละเอียดการอัปเดตส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็ไปดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตกันได้เลยที่ App Store ค่ะ YouTube เปิดให้ผู้ใช้พรีเมียมทดสอบฟีเจอร์ล็อกหน้าจอฟีเจอร์ล็อกหน้าจอนะคะช่วยป้องกันไม่ให้เราเผลอกดหยุดหรือว่าเผลอเอานิ้วไปแตะหน้าจอแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ทำให้วิดีโอหยุดเล่นหรือว่าทำให้เลื่อนไปเล่นวิดีโอถัดไปนะคะซึ่งการเปิดฟีเจอร์ล็อกหน้าจอนี้เนี่ยทำได้แค่ตอนที่ดูวิดีโอแบบเต็มหน้าจอหรือว่าดูแบบแนวนอนเท่านั้นโดยจะต้องเข้าไปกดเปิดเพื่อทดสอบฟีเจอร์นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวิธีการเข้าใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยก็ให้ไปที่การตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองด้านบนขวานะคะแล้วก็แตะที่ล็อกหน้าจอหลังจากนั้นเนี่ยหน้าจอวิดีโอเขาก็จะถูกล็อกเวลาที่เราแตะพื้นที่ไหนบนหน้าจอเนี่ยวิดีโอก็จะไม่หยุดเล่นแล้วค่ะส่วนการปลดล็อกหน้าจอก็ใช้วิธีเดิมเลยนะคะแล้วก็ไปแตะที่ปุ่มชื่อว่าแตะเพื่อปลดล็อกนั่นเองสำหรับฟีเจอร์ล็อกหน้าจอนี้นะคะจะเปิดให้ผู้ใช้ทดสอบถึงวันที่5สิงหารองรับเฉพาะแอป iOS และ Android รวมไปถึงการดูวิดีโอแบบเต็มหน้าจอเท่านั้นค่ะ Google Bard แชทบอท AI ถามตอบของ Google รองรับภาษาไทยแล้วค่ะ Google ประกาศว่า Google Bard นะคะรองรับภาษาต่างๆมากกว่า40ภาษาและหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยนะคะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนการตอบคำถามของ Bardที่สามารถเลือกได้5แบบได้แก่แบบเรียบง่ายแบบยาวแบบสั้นแบบมืออาชีพและแบบเป็นกันเองค่ะสามารถปักหมุดและเปลี่ยนชื่อบทสนทนาของบาทได้เพื่อให้กลับมาดูทีหลังได้ง่ายขึ้น Export Code ไปรันบนแพลตฟอร์มต่างๆได้สามารถแชร์คำตอบบาทให้เพื่อนจะเลือกแบบบางส่วนหรือว่าทั้งหมดก็ได้นะคะและสุดท้ายใช้ Google Lens ในบาทได้ด้วยนะคะโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถอัปโหลดภาพเข้าไปเพื่อให้บาทวิเคราะห์ข้อมูลให้นะคะแต่ว่าฟีเจอร์นี้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะถ้าว่าใครสนใจนะคะก็สามารถใช้งาน Google Bard ได้เลยแบบฟรีที่เว็บไซต์ bard.google.com ค่ะ Apple Pay เตรียมเปิดให้บริการในเวียดนามเร็วๆนี้9 to 5 Mac ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากเว็บกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามนะคะที่เผยโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการมาของ Apple Pay ซึ่งมีใจความสำคัญระบุว่าการเปิดตัว Apple Pay ในเวียดนามจะเป็นตัวเลือกการชำระเงินใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า Apple พร้อมผลักดันสังคมไร้เงินสดในประเทศเวียดนามค่ะซึ่งในตอนนี้ข้อความนี้ได้ถูกลบออกไปจากเว็บไซต์แล้วนะคะและทางด้าน Trim Apple Pro นะคะก็เคยรายงานไว้เมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะบอกว่าผู้ใช้บางรายเห็นข้อมูลข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TP Bank ที่พูดถึง Apple Pay นะคะว่าจะเปิดให้บริการในเวียดนามช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2022แต่ว่าในตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะสำหรับ Apple Pay ณตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการมากกว่า80ประเทศทั่วโลกแต่ว่ายังไม่มีบริการในประเทศไทยยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่ค่ะApple ได้ปล่อยโฆษณา Battery for Mice โปรโมท iPhone 14 Plus ชูจุดเด่นเรื่องแบตอึดแบตทนในคลิปนะคะได้เล่าเรื่องชายคนหนึ่งขับรถแทรคเตอร์บรรทุกฟักทองขนาดใหญ่เลยนะคะโดยในคลิปเนี่ยเผยว่าใช้เวลาเดินทางด้วยความเร็ว2ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งชายคนนี้นะคะเขาได้ใช้ iPhone 14 Plus นำทางและปลายทางเนี่ยบอกว่าเหลืออีก102ไมล์หรือประมาณ164กิโลเมตรและเสียงในโฆษณาเนี่ยเขาก็บอกว่าสบายใจได้นี่คือ iPhone 14 Plus แบตใช้งานต่อได้แน่นอน
นอกจาก Battery for Miles แล้วนะคะ Apple เขาก็ได้ปล่อยโฆษณา Crash Test โปรโมทฟีเจอร์ Crash Detection ของ iPhone 14ด้วยถ้าใครอยากดูโฆษณาของ Apple นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ของ Apple เลยค่ะและข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะเป็นข่าวลือสีใหม่ของ iPhone 15 Pro อีกแล้วเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับสีฟ้าเข้มที่เป็นสีใหม่ค่ะ Mac Rumors ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจาก Unknown 21นะคะเผยว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max จะมีสี Dark Blue หรือสีฟ้าเข้มอมเทาที่เป็นสีใหม่ค่ะสำหรับสีฟ้าเข้มใหม่นี้เนี่ยเฉดสีก็จะออกคล้ายๆกับสี Pacific Blue ที่ใช้ใน iPhone 12 Pro นะคะแต่ว่าจะเข้มและอมเทามากกว่าส่วนกรอบเครื่องเนี่ยก็อาจจะออกเป็นสีฟ้าที่มีลวดลายของวัสดุไทเทเนียมด้วยและก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือนะคะว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max จะมีสีแดงเข้มที่เป็นสีใหม่ถ้าหากว่าเอามารวมกับสีฟ้าเข้มสีใหม่ที่เป็นข่าวลือล่าสุดเนี่ยก็จะทำให้นะตอนนี้สีของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ที่อาจจะเป็นไปได้นะคะก็จะมีสีฟ้าเข้มหรือ Dark Blue สีแดงเข้มหรือครีมสันสีเงินไทเทเนียมหรือซิลเวอร์สีเทาไทเทเนียมสเปซเกรย์หรือสเปซแบล็คค่ะ Apple เนี่ยเขาได้ใช้สีฟ้าใน iPhone รุ่น Pro ครั้งสุดท้ายก็คือ iPhone 13 Pro และ13 Pro Max ก็คือสี Sierra Blue นะคะโดยใน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยเขาก็เอาสีม่วงเข้มเข้ามาแทนดังนั้นเนี่ย iPhone 15 Pro Series ทั้ง2รุ่นจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันแน่นอนว่าข่าวลือที่เราเห็นนี้เนี่ยสื่อก็มักจะรายงานกันเสมอเลยนะคะว่า Apple มีการทดสอบสีใหม่หลายสีก่อนที่จะผลิตจริงดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันตอนนี้หรือว่าภาพเรนเดอร์ที่เราเห็นกันตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสีที่ Apple ทดสอบผลิตเท่านั้นจะเป็นสีใหม่หรือจะไม่เป็นสีใหม่ก็ได้นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันในทุกๆวันจันทร์แบบนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ